วันนี้เรามาเดินป่ากัน2คนนะครับวันนี้เราเอาหม้อตัวนี้มาใช้กันเป็นสะอาดเกลไลท์ดูโอมาดูกันครับในหม้อชุดนี้มีอะไรบ้างเปิดมาอย่างแรกเลยเราเจอถ้วย2ใบแล้วก็มีแก้วอีก2ใบในแก้วนี้เราใส่ตัวนี้มาด้วยนี่ MSR Pocket Rocket ใส่ได้พอดีเป๊ะอีกอย่างนึงที่เราเตรียมมาคือหม้ออะไรหม้อเอ้ยเตาแก๊สถังแก๊สหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยได้ปลาใหญ่ดีใจเมื่อไรใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูหม้อตัวนี้กันเขาล่ำลือกันว่าเป็นหม้อที่ไฮเทคมากเป็นหม้ออลูมิเนียมเบามากเกือบเซรามิกเฮ้ยมันจะไฮเทคยังไงเซรามิกนี่ก็ต้องมีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฐานเขาตัวโอ้ยเซรามิกแท้ๆหนักแตกก็ง่ายเขาไปไหนก็ไปไม่ได้อันนี้แหละเขาว่าดีแข็งแรงล่ำลือกันว่ามันหุงข้าวไม่ติดหม้อด้วยแล้วมันทนเหรอก็เอาสก็อตไบรท์ขัดก็ไม่พังเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะหุงข้าวกันดีกว่าไปอยู่แล้วเตาที่เรามาใช้กันวันนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตแรงสมชื่อตัวเล็กโอ้ยนี่สุกแล้วนี่ข้าวหน้าตาดีแล้วมาดูดิข้าวหน้าตาดีหน้าตาเป็นไงมาฮี่แมงดึกไม่มากับเราก็ทำกินได้หุงข้าวเนี่ยนะเต็งจะปุยสวยสวยสวยเห็นไหมแล้วหม้อดีเตาดีทำอะไรก็อร่อยคือเด่นเป็นยางครับฝาหม้อใสไม่ต้องเปิดดูเราก็เห็นสะดวกมากเลยครับข้าวหุงสุกแล้วเรามาดูกันนี่เห็นไหมมันหุงได้เตาที่บ้านนี่ไปหาช้อนสแตนเลสมาได้อันนึงตักไปเลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเป็นรอยโอ้โหข้าวไม่ติดหม้อนี่ดูไม่มีติดหม้อสักเม็ดสำหรับ2คนนะครับนี่พอดีเลยเรามีชามอีก2ใบข้าวกินกันดูข้อดีของหม้อเซรามิกนะครับข้าวร้อนมากจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องไม่อันตรายสก๊อตไบรท์ขูดเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องล้างเลยนะมันไม่อันตรายเหมือนเทฟลอนเวลาเทฟลอนถ้าเกิดมันร่อนออกมามันจะเป็นแผ่นๆมันก็จะร่อนไหนยกให้ดูทุกคนมองสุดยอดก็ไม่ต้องล้างเลยเนี่ยเช็ดใช้ได้พ็อกเก็ตล็อกเก็ตครับเตาไฟแรงตัวเล็กใช้กับหม้ออันนี้โอ้โหกินเสร็จไม่ต้องล้างเลยเก็บกลับบ้านเนี่ยถูกใจดิถูกใจกลับบ้านตัวหนึ่งแน่นอนจะรอบนี้เรามาทดลองหุงข้าวไหม้กันไม่แล้วแหละควันขโมงเลยโอ้โหเป็นทึ่งมาดูกันว่าจะสมคำเล่าลือหรือเปล่าคืออะไรก็ไม่สมคำเล่าลือไม่สมคำเล่าลือแล้วก็ไม่ติดกระทะหม้อไม่ติดกระทะแน่นอนครับล้างสะอาดแล้วครับไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มือกับน้ำเท่านั้นเขย่าๆดูๆนิดนึงข้าวที่ไหม้เมื่อกี้ออกเรียบร้อยครับ